วันนี้ที่วัดท่าภูราชบำรุงอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพรรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2565โอกาสนี้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดร่วมกันมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน300ชุดแก่ประชาชนด้วยสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในวันนี้มีหน่วยแพทย์ผอ.สว.ประจำจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีร่วมออกหน่วยให้บริการในการนี้ด้วยทั้งนี้อำเภอด่านมะขามเตี้ยเป็น1ใน13อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีห่างจากจังหวัด30กิโลเมตรมีประชากรกว่า 33,000 คนปัจจุบันด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมีโรงพยาบาล1แห่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล7แห่งซึ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ขนาดเล็กจึงนับเป็นโอกาสอันดีที่มีหน่วยแพทย์พระราชทานมาให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยพระเมตตาในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนชาวไทยทุกพื้นที่ซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น